สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกๆคนนะครับหลายคนก็คงจะได้ดูรายการทีวีผ่านนะทางสถานีโทรทัศน์ลาวไทยทีวีนะครับแล้วก็ทางเมืองไทยแล้วก็สามารถดูทางมาเต็มชานอลได้นะครับคุณผู้ชมทางบ้านเราช่วงนี้มาอัปเดตข่าวสถานการณ์หลายๆอย่างกันนะฮะโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิด-19นะครับหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรียกว่าจะมีการประกวดมิตรถิ่นไทยงามนะในไม่ช้านี้โดยเฉพาะในวันอีกไม่กี่วันนี้นะครับก็จะมีวันเรียกว่าการประกวดมิตรถิ่นไทยงามในเวทีนี้อลังการครับนะประกวดที่ ESC Studio นะครับนะยิ่งใหญ่อลังการเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องคนลาวคนไทยทุกๆคนนะที่ติดตามชมรายการนะทางซัตเทไลท์นะของลาวไทยทีวีมาก่อนเนี่ยตอนนี้เราได้ปรับเปลี่ยนสัญญาณนะซัตเทไลท์มาอยู่ในกรุ๊ปของเวียดนามนะฮะซึ่งถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราประสบปัญหาตรงที่ว่านะทางซัตเทไลท์นะดาวเทียมที่เรายิงสัญญาณออกไปเนี่ยนะฮะในช่วงเช้าจะเห็นทางสถานีของเรานะฮะลาวไทยทีวีแต่ว่าพอตกในช่วงบ่ายนะเราก็จะไม่เห็นเลยนะแล้วเราก็ให้ทางฝั่งฟลอริดาฝั่งนอร์ทแคโรไลนาฝั่งวอชิงตันดีซีเนี่ยนะดีซีเนี่ยนะได้ตรวจสอบเราแม้กระทั่งที่เท็กซัสนะได้มอนิเตอร์ดูเรานะปรากฏว่าในช่วงบ่ายนะสัญญาณหายเงียบเลยทีเดียวนะไม่รู้ว่าเกิดเพราะอะไรแล้วก็ค่าสัญญาณดาวเทียมเราก็จ่ายฟูลออปชันด้วยนะหลายเป็นเงินไทยก็หลายแสนบาทต่อเดือนนะฮะก็ถือว่านะเราย้ายมาอยู่ในกรุ๊ปนี้แล้วช่วงนี้ก็ธุรกิจหลายๆอย่างนะคนก็อยู่บ้านคนก็ดูทีวีมากขึ้นโดยเฉพาะทางฝั่งเวียดนามทางฝั่งทีวีพูนะก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเราโชคดีนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะช่องสัญญาณเราก็ค่อนข้างสตรองนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าทางทุกอย่างเราค่อนข้างปรับเปลี่ยนนะไปเป็นระบบเรียกว่านะก็คือ 4K แล้วนะ 1080p นะครับนะต้องบอกเลยว่าเราเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมดมันก็เลยทำให้ภาพคมชัดนะฮะมากๆเลยทีเดียวนะและภาพค่อนข้างที่จะนิ่งนะละเอียดมากมายเมื่อเปรียบเทียบกับช่องสัญญาณช่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นช่องในประเทศอื่นประเทศไหนก็แล้วแต่นะถือว่าตอนนี้ช่องสัญญาณเราคมชัดที่สุดแล้วก็นะดีที่สุดเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะทางบ้านเลยว่าเราโชคดีที่มีโอกาสได้นะให้คุณผู้ชมทางบ้านนะชมสัญญาณนะพอดีผมวันนี้เป็นวันพักผ่อนนะแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้นะมานั่งมอนิเตอร์ดูทีวีอยู่ที่บ้านนะก็เลยเห็นว่าธุรกิจต่างๆตอนนี้หลายที่หลายคนสโลว์ดาวน์ลงนะหลายคนมีปัญหามากขึ้นนะเงินต่างๆก็ไม่ค่อยจะมีกันนะก็ต้องบอกเลยว่าก็เข้าใจในสถานการณ์ตรงนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยทีเดียวที่หลายคนเนี่ยเกิดปัญหาประสบปัญหาหลายอย่างนะทั้งธุรกิจทั้งนะกิจการทั้งตกงานนะแล้วก็ทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตมากมายผมเข้าใจในจุดนี้เลยทีเดียวก็ถือว่าเราต้องปรับเปลี่ยนทัศนะนะอยู่อย่างพอเพียงนะใช้ทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่9นะครับนะให้นำมาใช้นะประโยชน์นะให้เป็นการต่อยอดให้กับตัวเราเนี่ยนะอยู่ได้นะถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด-19นะมันมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะหลายอย่างนะก็มีปัญหานะมากมายนะครับธุรกิจทุกคนได้รับผลกระทบหมดนะอ้างอิงกันมาถึงทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า TikTok หรืออะไรเนี่ยนะเขาก็โดนขัดผลประโยชน์หมดนะโดนขัดผลประโยชน์หมดเพราะว่าธุรกิจออนไลน์ธุรกิจสื่อมันไปทำลายช่องทางของเขาแล้วทุกคนรู้เร็วนะทุกคนรู้เร็ว
อย่างผมเนี่ยสมมติว่าผมทำ YouTube พอเข้ามาดังๆก็จะมีพวกกลุ่มไม่หวังดีนะกลุ่มแบบว่าพวกคนโรคประสาทคนจิตไม่นิ่งนะก็พยายามมอนิเตอร์ดูข้อมูลของผมนะซึ่งผมก็ฝากไปว่านะให้ระวังตัวหน่อยละกันนะก็ต้องบอกเลยว่าคนเราอย่าคิดว่าคนอื่นจะมาจ้องแต่ว่ามองคนอื่นอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเขาก็มองตัวท่านแหละนะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าคิดว่าคนอื่นเขาโง่ตลอดเวลานะครับนะผมก็เชื่อว่าสถาบันการศึกษาอาจจะไม่ได้สอนให้คุณเป็นคนดีได้นะบางคนเรียนสถาบันดีๆแต่ว่า เรียกกันง่ายๆว่าเหล่ากอคณาญาติญาติพี่น้องนะเรียกว่ามีเขาเรียกว่ามีสันดานไม่ดีมีสันดานเขาเรียกว่ามีสันดานต่ำนะพอมีสันดานต่ำปุ๊บมันก็เลยทำให้นะเพื่อนผมเนี่ยเป็นศิลปินดาราอยู่กรุงเทพบอกว่าเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับมันเลยพวกนี้มันคนบ้านนอกคนมันไม่รู้ไม่เรื่องอะไรพวกคนแก่บ้านนอกบางทีมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันก็มาแบบว่าทำให้คนอื่นเขาดูไม่ดีนะเพราะว่าความสามารถมันสู้เราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ว่ามานั่งพูดแล้วก็จริงเนาะอย่างพวกอยู่คนนะมีตระกูลมีศักดิ์ศรีดีนะเป็นเรียกว่าลูกท่านหลานเธอมาก่อนมันก็ต้องดูดีนะโอ้แต่ก็อาจารย์ก็มานั่งคิดนะว่าคนเราเนี่ยนะมันก็แปลกว่าบางครั้งเนี่ยไอ้เหล่ากอคณาญาติเนี่ยมันก็บ่งบอกกันเหมือนกันว่าความเป็นผู้ดีความเป็นผู้ไม่ดีนะมันก็บ่งบอกเหมือนกันมันถูกปลูกฝังมานะอาจารย์ก็เชื่อว่าเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถูกปลูกฝังมาแบบนั้นเนี่ยเราต้องพัฒนาจิตใจแรงกายน้ำพักน้ำแรงอย่างรุนแรงเลยนะเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าไอ้คอมมูนิตี้ไม่ดีก็ไม่ได้มันไม่ใช่มันขึ้นอยู่ที่การปลูกฝังนะครับมันอยู่ที่การปลูกฝังเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าคุณจะไปอิจฉาคนอื่นเขาทำไมคุณต้องอิจฉาตัวเองไว้คุณตัวเองเกิดมาเนี่ยมีโรคน้อยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะต้องอิจฉาตัวเองต้องมีความสุขแบบนี้ไม่ใช่ไปอิจฉาคนนู้นคนนี้เขากลัวคนอื่นเขาจะเป็นคู่แข่งคู่อะไรเขาไม่แข่งกับคุณหรอกครับนะเอาง่ายๆโรคประสาทนะถ้าเป็นคนอื่นเขาเรียกว่าไอ้เหี้ยนะไอ้ตัวเหี้ยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือไอ้ตัวเหี้ยนะคนโรคประสาทนี่มันก็คือเป็นตัวเหี้ยนะก็ต้องบอกแล้วว่ามันไม่ดีแต่ว่าผมเองจะพยายามไม่ด่าคุณก็รู้อยู่ว่าผมเป็นคนไม่ค่อยด่าใครผมเป็นคนไม่ค่อยด่าใครผมเป็นคนไม่ว่าใครเพราะผมเป็นครูบาอาจารย์นะผมเป็นคนไม่ว่าใครแต่มันถึงจะสุดที่ทนจริงๆอ่ะนะเหมือนเด็กอ่ะนะในห้องเรียนอ่ะเดี๋ยวก็โดดมาปุ๊บมาสายนอนหลับกับก่อนนอนหลับที่ห้องเป็นครูก็ต้องตักเตือนไม่ได้ก็ต้องตีกันไม่ได้ก็ลาออกไปซะนะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันก็อย่างว่าเนาะอะไรก็แล้วแต่คนเขาก็เข้าข้างเด็กไว้ก่อนเพราะฉะนั้นอยากจะบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นส่วนเตือนทำให้เราต้องรู้จักพัฒนาจิตใจตัวเองปรับปรุงบูรณาการให้ตัวเองเนี่ยนะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะอย่าไปเชื่ออย่าไปคิดว่านะตัวเองมีดีกว่าคนอื่นนะเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือฟ้าก็ยังมีดินเหนือดินก็ยังมีบนดินเหนือบนดินก็ยังมีนะน้ำอาศัยอยู่ได้มากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดสำคัญอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าคนเรานะเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเฮงด้วยเฮงอย่างเดียวไม่พอจะต้องมีของดีด้วยนะถึงจะสามารถที่จะเรียกว่าผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นปัญหาไปด้วยได้นะครับมาไม่ใช่ว่าเก่งเอาแต่ไปเลียนะคนนู้นคนนี้เลียกระโปรงคนนู้นคนนี้ไม่ใช่นะฮะเราพูดในลักษณะนี้เราพูดในเชิงสอนนะให้คนรู้ว่าความเป็นชีวิตของคนเราเนี่ยนะมันดีกว่าคำว่ามนุษย์นะจริงๆคนเราอะคนเราแปลว่ายุ่งนะถ้าเราเป็นมนุษย์เนี่ยนะ
มันจะมีความเป็นผู้ดีเลยถ้าอาจารย์เลือกความเป็นมนุษย์กับคนเนี่ยอาจารย์เลือกเป็นคนเพราะขอให้ยุ่งขอให้มียุ่งความยุ่งเกี่ยวกับการงานตลอดเวลานะยุ่งกับชีวิตของความเป็นนะเป็นคนนะครับนะนี่จะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็จะเป็นเรื่องทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับนะก็ต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นเรื่องโชคดีนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องขออำลาคุณผู้ชมไปเท่านี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่านะเรียกว่าเงินช่วยเหลือจะมากันได้อย่างไรนะฮะต้องเดี๋ยวเข้าไปที่น้องลีเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ